بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่ร่วมรับฟังการพูดคุยกันในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มชนหนึ่งที่พวกเราเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงพวกเขาในการละหมาดของพวกเราอยู่ตลอดเวลาในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เราอ่านในการละหมาดของเราไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสุนัตจะมีสิ่งที่เรากล่าวขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ให้ทางนำแก่พวกเราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงอิฮดีนาแปลว่าอิฮดีนาขอพระองค์ได้ทรงนำทางเราซิรอตแปลว่าหนทางแนวทางอันมุสตะกีมคือแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่เที่ยงตรงคืออะไรคือแนวทางที่วางอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าไกรินมากุดูบีอะลัยฮิมเมื่อเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วเนี่ยเรากล่าวต่อไปว่าไงนะไกรินมักดูบีอะลัยฮิมไม่ใช่แนวทางของกลุ่มชนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้ววะลัดดอลลีนและไม่ใช่กลุ่มชนของที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลงทางบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้กล่าวนะครับว่ากลุ่มชนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วเนี่ยก็คือพวกยะฮูดีพวกยิวส่วนกลุ่มชนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลงทางคือพวกนัสรอพวกคริสต์วันนี้เนี่ยมันมีคำ3คำเนี่ยที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนคำแรกคือคำว่ายะฮูดีคำที่สองคำว่ายิวคำที่สามคำว่าอิสราเอลมีสามคำที่เราจะได้ยินอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยได้ยินอยู่เสมอเลยคือคำว่ายะฮูดีพวกยะฮูดีหรือพวกยิวหรือพวกอิสราเอลประเทศอิสราเอลยะฮูดีคืออะไรเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคำว่ายะฮูดีเนี่ยนะครับคือศาสนายะฮูดีหรือยะฮูดียะเนี่ยเรียกว่าเป็นดียานะเป็นศาสนาที่พาดพิงไปถึงบันีอิสราอีลบันีแปลว่าลูกหลานอิสราอีลของอิสราอีลเราได้สองคำแล้วเพราะนั้นคำว่ายะฮูดีเนี่ยคืออะไรคือศาสนาที่พาดพิงไปถึงลูกหลานของอิสราเอลมันมีความสำคัญนะเวลาที่เราขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สาปแช่งเนี่ยเราขอได้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งยะฮูดีที่ข่มเหงเข็นฆ่าพี่น้องของเราแต่ไม่ให้เราขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งอิสราเอลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอิสราเอลเนี่ยคือใครชื่อนบีคือท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามอิสราอีลคือนบียากูบอะลัยฮิสสลามนบียากูบเนี่ยเป็นลูกใครลูกของท่านนบีอิสฮากนะครับท่านนบีอิสฮากเนี่ยมีลูกฝาแฝดก็คือฝาแฝดกับท่านนบียากูบเรียกว่ายูซุนะครับท่านนบีอิสฮากเป็นลูกใคร งงแล้ว ท่านนบีอิบรอฮีมนี่ไงพวกเราเนี่ยอย่างนี้แหละคือไม่ใช่เฉพาะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สมัยเราเรียนเราชอบไหมเวลาเรียนประวัติศาสตร์บางคนชอบแต่บางคนก็หลับใช่ไหมเรียนมันเรื่องของคนในสมัยอดีตเนี่ยบางทีชื่อมันก็ยากอะไรก็ยากบางทีบางคนก็ไม่ชอบแต่วันนี้เราต้องศึกษาเราจะได้รู้ว่าพวกยะฮูดีพวกยิวบันิอิสรออีลเนี่ยลูกหลานของท่านนบียากูบมีที่มาที่ไปแบบไหนเอ๊ะแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่ปาเลสไตน์แผ่นดินที่เป็นที่อาศัยของพี่น้องของเราวันนั้นเราได้สองอย่างแล้วยะฮูดีคือศาสนาอิสรออีลคือท่านนบียากูบเพราะฉะนั้นยะฮูดีก็คือศาสนาที่อ้างอิงไปถึงท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามแล้วยิวล่ะพวกยิวเนี่ยพวกเรียกพวกนี้ว่าพวกยิวคืออะไรว่ากันว่าพวกยิวเนี่ยมาจากยูชาบินนูนเนี่ยคือบุคคลหรือเป็นนบีที่อยู่ในยุคสมัยหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าเอ๊ะยูชาบินนูนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับแต่ยูชาบินนูนเนี่ยเอาง่ายๆคือว่าเป็นบุคคลเป็นนบีที่ซึ่งนำบันิอิสรออีลเนี่ยเข้าไปในอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์หรือไบตุลมักดิสเราจึงเรียกพวกนี้ว่าพวกยิวคำว่ายะฮูดีเนี่ยศาสนายะฮูดศาสนายิวยะฮูดีเนี่ยมาจากอะไรยะฮูดีเนี่ยถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยเราจะพบนะครับในสองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงคำว่ายะฮูดีเอาไว้นะครับว่าอินนาฮุดนาอิลัยกนะครับในดูอาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอินนาพวกเราเนี่ยฮุดนาฮุดนายะฮูดีก็มาจากคำเดียวกันอิลัยแปลว่าอะไรแปลว่าการกลับหรือการเตาบะท่านนบีฮูดความหมายของชื่อท่านนบีฮูดคืออะไรคือผู้ที่เตาบะตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วในอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่พูดถึงยะฮูดีเนี่ยจะกล่าวถึงลักษณะของการตำหนิในอัลกุรอานเวลาที่กล่าวถึงคำว่ายะฮูดีเนี่ยอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงการตำหนิอย่างเช่นในอัลกุรอานเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะกอละจินยะฮูดุยะดุลลอฮิมักลูละเราบรรดายะฮูดบรรดายะฮูดีคือพวกยิวเนี่ยได้กล่าวว่าพระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกพันธนาการเพราะอะไรเพราะพวกนี้กล่าวหาว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ประทานไม่ให้กับพวกเขาก็เลยบอกว่าก็เพราะพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกพันธนาการนะอูซุบิลลาฮิมินฮาซัลกะลามนะครับเราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำพูดเหล่านี้พระองค์ก็ได้กล่าวตอบโต้แก่พวกเขานะครับว่ากุลลัตไอดีฮิมมือของพวกเจ้าทั้งหลายพวกยะฮูดีแหละที่ถูกพันธนาการวาลูอินูบิมากอลูและพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกละนะได้ถูกสาปแช่งจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญาดาฮุมาปสูต่อตานแต่พระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้แผ่หมายถึงได้มอบได้ให้แก่มนุษย์ทุกคนนะครับตามแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่ามากานะอิบรอฮีมุยะฮูดียันวะลานัสรอนียะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ใช่เป็นยิวที่เหมือนที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวอ้างและไม่ใช่เป็นคริสต์เหมือนที่พวกคริสต์กล่าวอ้างแต่ท่านนบีอิบรอฮีมเป็นใครเป็นมุมินผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูประวัติของพวกยิวก่อนเวลาที่จะพูดถึงบันิอิสรออีลเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอบุลอัมบิยะแปลว่าเป็นบิดาแห่งบรรดาศาสนาทูตเพราะอะไรเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดิมอาศัยอยู่ที่เมืองบาบิโลนเมืองบาบิโลนอยู่ที่ไหนเรารู้จัก แม่น้ำไทรกริสยูเฟรติสไหมครับที่ชื่อในปัจจุบันชื่ออะไรนะแม่น้ำอะไรนะไม่ใช่นายแม่น้ำนายอยู่ที่อียิปต์อยู่ที่อิรักนะแม่น้ำอะไรไทรกริสยูเฟรติสที่อยู่ในอิรักอยู่ที่แบกแดดน่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับดินแดนตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นดินแดนของพวกบาบิโลนนะครับพวกบาบิโลนเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าชาวบาบิโลนเนี่ยเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เรื่องราวอย่างที่เราได้รับทราบนะครับเมื่อพวกเขาเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจเวตท่านนบีอิบรอฮีมเขาก็เอาขวานเนี่ยไปทำลายรูปปั้นแล้วก็แขวนขวานไว้ที่รูปปั้นตัวใหญ่ที่สุดพอพวกนั้นกลับมาก็กล่าวว่าไงใครมาทำลายรูปปั้นของเราน่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิบรอฮีมเลยไปเรียกอิบรอฮีมมาอิบรอฮีมบอกเวลาที่จะมีการสอบสวนเนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่ใช้ทำลายเนี่ยอยู่ที่ใครแขวนไว้ที่รูปปั้นเพราะนั้นต้องไปถามรูปปั้นสิพวกนี้ก็แล้วรูปปั้นมันพูดไม่ได้แล้วมันจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงท่านนบีเรมได้โอกาสเลยบอกว่าแล้วพวกท่านเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่ไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้กระนั้นหรือนี่ความฉลาดของท่านนบีอิบรอฮีมแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยฉุกคิดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ทำไงแล้วก็จุดไฟเพื่อที่จะเผาท่านนบีอิบรอฮีมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปกป้องท่านนบีอิบรอฮีมหลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ได้อพยพนะครับมาพร้อมกับภรรยาชื่อว่าท่านหญิงตายแล้ว ภรรยาท่านนบีอิบรอฮีมคนแรกชื่ออะไรซารออพยพมาที่ไหนอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณคานาอันหรือกันอานที่เป็นที่ตั้งของปาเลสไตน์ในปัจจุบันแต่งงานกับท่านหญิงซารอเป็นระยะเวลานานอายุประมาณ85ปี90ปีก็ยังไม่มีลูกท่านหญิงซารอเนี่ยก็มีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งเป็นสตรีชาวอียิปต์เป็นชาวสตรีจากเมืองมัสรประเทศอียิปต์ชื่อว่าท่านหญิงฮายัดท่านหญิงซารอก็บอกว่าเอางี้อิบรอฮีมฉันเนี่ยอายุก็เยอะแล้วแต่งงานกันมาก็นานแล้วยังไม่มีลูกเดี๋ยวยกฮายัดให้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของท่านปรากฏว่าแต่งงานกับท่านหญิงฮายัดได้ไม่นานท่านหญิงฮายัดก็ท้องแล้วก็กำเนิดลูกชายที่ชื่อว่าอิสมาอีนนะครับพออิสมาอีนเนี่ยเกิดออกมาเนี่ยท่านหญิงซารอเป็นไงไม่ท้องหึงอยู่กับฉันมาตั้งนานเนี่ยไม่มีลูกแต่อยู่กับฮายัดไม่นานมีลูกท้องลูกชายด้วยหึงพอทีนี้พอหญิงพอหึงแล้วเป็นไงผู้หญิงเยอะเลยไม่ได้แล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนำภรรยาคือท่านหญิงฮายัดกับลูกชายคือท่านนบีอิสมาอินมาที่ไหนมาที่มักกะนะครับและท่านนบีอิสมาอีนเนี่ยก็เป็นสายตระกูลที่สืบทอดมาจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยท่านหญิงซารอก็ตั้งครรภ์ก็มีลูกชื่อว่าชื่ออะไรอิสฮากท่านนบีอิสฮากนะครับท่านหญิงซารอก็ตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกชื่อว่าอิสฮากนะครับท่านนบีอิสฮากแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็อาศัยอยู่ในบริเวณแผ่นดินตรงนั้นนะครับที่พวกยิวเขาบอกว่านี่คือแผ่นดินพันธสัญญามันมีที่มาจากแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีอิสฮากก็มีลูกสองคนชื่อว่าที่เป็นลูกแฝดคือท่านนบียะกูบแล้วก็อีกคนชื่ออะไรนะเมื่อกี้ไม่ใช่อีซูเป็นชื่อของภาษาฮิบรูนะชื่ออีซูเป็นลูกแฝดท่านนบียะกูบเนี่ยนะครับก็อาศัยอยู่บริเวณแผ่นดินแห่งนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลานานและก็มีลูกทั้งหมด12คนท่านนบียะกูบเนี่ยได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอิสรออีน นี่ไงที่มาของบันีอิสรออีลก็คือลูกหลานของทั้ง12ตระกูลของท่านนบียากูบเพราะท่านนบียากูบมีลูกกี่คน12คนและลูกคนที่11ชื่ออะไรยูซุฟลูกคนที่11ชื่อยูซุฟคนที่12ชื่อว่าเบนจามินเนี่ยยูซุฟเบนจามินหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างท่านนบียูซุฟและก็พี่น้องเกิดอะไรขึ้นท่านนบียูซุฟเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักตอนเป็นเด็กเนี่ยน่ารักพอโตแล้วเป็นไงหล่อพี่น้องก็เห็นท่านนบียากูบเนี่ยรักยูซุฟเหลือเกินก็เกิดความอิจฉานี่ไงเรื่องของความอิจฉาเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยจึงได้เตือนพวกเราไว้นะครับว่าอียะกุมวันฮัสัดพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังในเรื่องของการอิจฉาเพราะการอิจฉาเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดการนองเลือดขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินนี้ตั้งแต่ลูกหลานของท่านนบีอาดัมกอบีนและก็ฮาบีนเรื่องราวที่เราเคยได้ยินกอบีนและก็ฮาบีนอิจฉากันใครอิจฉาใครกอบีนอิจฉาฮาบีนจนกระทั่งฆ่าฮาบีนแต่ไม่รู้วิธีฝังทำยังไงที่จัดการศพของฮาบีนทำไงไม่รู้ปรากฏว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนกลงมาส่งนกลงมาแล้วมันมาตีกันจนกระทั่งตัวหนึ่งตายและก็นกเนี่ยมันก็คุยดินและก็ฝังทำให้กอบีนเนี่ยรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันต้องฝังแต่ว่านั่นคือสิ่งแรกหรือฆาตกรรมแรกที่เกิดขึ้นในบนหน้าโลกใบนี้นะครับคือเรื่องราวของกอบินและก็ฮาบินพี่น้องของท่านนบียูซุฟเนี่ยอิจฉาท่านนบียูซุฟก็เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวขอพ่อจะพายูซุฟเนี่ยไปเล่นนะไปเล่นพ่อก็รู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้นบียูซุฟท่านนบียูซุฟเนี่ยไปแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ให้คำมั่นสัญญากับท่านนบียากูบว่าจะดูแลยูซุฟให้ดีผลเป็นไงเอาท่านนบียูซุฟเนี่ยไปโยนทิ้งในบ่อนะครับไปโยนทิ้งในบ่อพอโยนทิ้งในบ่อเนี่ยมีกองคาราวานตักน้ำพอตักน้ำท่านนบียูซุฟเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดก็เกาะมาที่เขาเรียกว่าไงนะที่ตักน้ำบ้านเราเขาเรียกอะไรนะกระป๋องเหรอกระป๋องมันเล็กไปป่ะใครทันบ่อบ้างเนี่ยบ้านผมเขาเรียกถังก็ท่านนบียูซุฟก็ถูกดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปรากฏว่าคนที่อยู่ในกองคาราวานเห็นก็เกิดความรักเพราะท่านนบียูซุฟเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาท่านนบียูซุฟเนี่ยไปเลี้ยงหรืออาจจะนำไปขายแล้วก็นำท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับเดินทางไปถึงประเทศอียิปต์และก็นำไปขายให้กับเจ้าเมืองของประเทศอียิปต์แล้วก็เรื่องราวก็อย่างที่เรารู้ก็คือท่านนบียูซุฟเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่หล่อเหลานะครับจนกระทั่งทำให้ภรรยาของเจ้าเมืองเนี่ยเกิดความหลงรักนะครับพระนางสุไลคอแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราได้เรียนรู้อะไรนะพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบียูซุฟเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตในเมืองอียิปต์เป็นคนที่ดูแลกองคลังของประเทศอียิปต์พอท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับมีฐานะมีตำแหน่งในประเทศอียิปต์เนี่ยท่านก็นึกถึงพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็พี่น้องอัลลอฮ์ดูตอนเล็กๆเนี่ยโดนพี่เอาไปโยนในบ่อนะแต่ท่านนบียูซุฟเนี่ยไม่เครียดแค้นนี่เรื่องของการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเราให้อภัยคนอื่นเราจะได้รับในสิ่งที่ดีกว่าตอบแทนแต่ถ้าเราโกรธแค้นคนอื่นมีแต่อะไรกลางคืนก็คิดจะแก้แค้นมันยังไงจะจัดการมันก็ไม่มีอะไรดีเพราะนั้นให้อภัยนะครับการให้อภัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะของเรานะครับในวันกิยามะห์ท่านนบียูซุฟเนี่ยก็ให้ท่านนบียากูบและก็พี่น้องอีก11คนเนี่ยได้มาอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์และไม่แค่นั้นนะและให้นำบันีอิสรออีลก็คือลูกหลานเพราะท่านนบียากูบเนี่ยมีลูก12คนและลูกแต่ละคนก็จะต้องมีการแต่งงานมีลูกมีหลานใช่ไหมปรากฏว่า ทุกคนเนี่ยท่านนบียูซุฟให้มาอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์หมดเลยในหน้าประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าวันแรกที่บันิอิสราอีลอพยพมายังประเทศอียิปต์เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ70คนก็เป็นจำนวนที่ยังไม่มากนะครับปีจำนวน70คนพอมาอยู่ปั๊บในประเทศอียิปต์เนี่ยก็มีทั้งพวกที่เคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นมีทั้งคนกลุ่มชนที่เคารพกราบไหว้ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะท่านนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่มีตำแหน่งเป็นคนใหญ่คนโตในประเทศอียิปต์จนกระทั่งเมื่อท่านนบียูซุฟเสียชีวิตฟิรูนคำว่าฟิรูนแปลว่าอะไรฟาโรห์เนี่ยฟาโรห์คือตำแหน่งของผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกครองประเทศอียิปต์เรียกว่าฟาโรห์องค์ต่อมาเนี่ยนะครับก็เห็นว่าไอ้พวกบันิอิสรออีลเนี่ยมันออกลูกออกหลานกันเยอะแยะมากมายเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นหลักการของศาสนาอิสลามตั้งแต่อดีตคือเราจะไม่มีการคุมกำเนิดออกลูกออกหลานกันเยอะแยะแล้วก็มาแย่งที่ทำกินของชาวอียิปต์เพราะบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดตรงนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้จนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าไงนะฮ์นูอับนาอุลลอฮิวะอิบบาอุจนกระทั่งพวกเขากล่าวนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เป็นเหมือนกับลูกหลานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นกลุ่มชนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานพออยู่ได้ไม่นานเนี่ยนะครับมาถึงยุคสมัยของฟาโรห์นะครับฟาโรห์ราเมซิสถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นราเมซิสที่2ปรากฏว่าก็เกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างบันิอิสรออีลเนี่ยกับฟาโรห์ฝันว่าอำนาจของฟาโรห์เนี่ยได้ถูกทำลายก็ให้คนที่เป็นหมอดูในราชวังเนี่ยทำนายฝันก็บอกว่านี่ไงอำนาจของท่านจะถูกทำลายโดยพวกยิวพวกบันิอิสรออีลฟาโรห์ออกคำสั่งเลยให้ฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดในอายะห์กุรอานก็บอกยูซับบิฮูนะอับนาอะกุมวะยัสตะฮยูนะนิซาอะกุมฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนและก็ให้เหลือเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีบอกว่าเด็กแรกเกิดของบันิอิสรออีลทุกคนเนี่ยถูกฆ่าแต่แม่ของท่านนบีมีบุคคลหนึ่งคือท่านนบีมูซาก็กำเนิดเกิดมาในยุคสมัยนั้นด้วยเช่นเดียวกันแม่ของท่านนบีมูซาคิดทํำยังไงนะที่จะไม่ด้วยกับความรักทำยังไงที่จะไม่ให้ลูกเนี่ยได้ถูกสังหารเหมือนกับลูกหลานของบันิอิสรออีลคนอื่นก็ท่านนบีมูซาเนี่ยใส่ไปในหีบหรืออาจจะเป็นตะกร้านะเป็นตะกร้าแล้วก็ลอยไปในแม่น้ำไนล์เพื่อที่ว่าจะได้รอดผลปรากฏว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หีบหรือตะกร้าที่ห่อร่างของท่านนบีมูซาเนี่ยลอยไปที่ไหนลอยไปที่ท่าน้ำของภรรยาของฟิรอูนแล้วก็พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภรรยาของฟิรอูนเนี่ยเห็นแล้วเกิดความรักอัลลอฮฺอักบัรตรงนี้มันสอนเรานะทุกสิ่งที่เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถเกิดขึ้นได้ฟิรอูนออกคำสั่งให้ฆ่าลูกหลานของบันิอิสรออีลทุกคนแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมูซาได้รับการเลี้ยงดูในวังของฟิรอูนเห็นไหมทั้งที่ความจริงควรจะถูกฆ่าแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเพราะนั้นลาตักนาตูมิรอห์มะติลละพวกเราอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราเชื่อนะครับว่ามันมีทางออกทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราจะต้องได้รับการแก้ไขจะต้องได้รับการผ่อนปลนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเชื่อมั่นแบบนี้ลาตักนาตูมิรอห์มะติลละอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับก็เติบโตมาในวังในบ้านของฟิรอูนในราชวังของฟิรอูนนะครับเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่มีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดปรากฏว่าแต่ด้วยกับความที่ท่านเป็นบันิอิสรออีลเนี่ยท่านก็ยังมีความรู้สึกในความรัก ที่มีต่อบันิอิสรออีลคือพวกยิวด้วยกันทั้งที่พวกยิวในยุคสมัยของฟิรอูนรามเสดที่สองเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงแปลกนะพวกยิวเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนรังเกียจนะครับถูกกดขี่ข่มเหงจากฟาโรห์แล้วก็พวกอียิปต์ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีมูซาเดินไปที่ตลาดและเห็นเนี่ยชาวอียิปต์คนหนึ่งเนี่ยกำลังกดขี่ทรมานนะครับชาวยิวจนกระทั่งทำให้ชาวยิวเนี่ยเสียชีวิตท่านนบีมูซาเห็นแล้วก็เป็นไงไม่พอใจเข้าไปต่อยชาวอียิปต์ต่อยครั้งเดียวตายเลยอัลลอฮฺต่อยจนกระทั่งชาวอียิปต์คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตท่านนบีมูซาก็กลัวความผิดที่จะเกิดขึ้นก็เลยหนีนะครับไปอยู่บริเวณภูเขาตูรนะครับภูเขาตูรก็อยู่ในประเทศอียิปต์แหละอยู่บริเวณแหลมซินายนะครับใกล้ๆกับปาเลสไตน์แล้วก็ได้ไปมีครอบครัวที่นั่นนะครับจนกระทั่งเรื่องราวก็ได้ดำเนินมาระยะหนึ่งท่านนบีมูซาก็กลับมายังประเทศอียิปต์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาบอกกับฟิรคือตอนนั้นท่านนบีมูซาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีแล้วและมาบอกกับฟิรอูนนะครับว่าให้ละทิ้งการเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นเคารพกราบไหว้ต่อพระเจ้าอะไรของพวกเขาเนี่ยพระดวงเอาธงอาทิตย์อะไรต่างๆให้เคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นให้เคารพกราบไหว้ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวฟิรอูนเชื่อไหมฟิรอูนไม่เชื่อฟิรอูนบอกว่าฉันเนี่ยแหละเป็นพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าของบันิอิสรออีลและเป็นพระเจ้าของชาวอียิปต์ทุกคนจนกระทั่งนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยนำบันิอิสรออีลที่อยู่ในประเทศอียิปต์ในยุคนั้นเนี่ยอพยพหลบหนีนะเป็นเรื่องราวที่เราก็เคยได้ยินอยู่นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะเอาให้นาอิลามูซาอันอัสริบิอิบาดีอินนะกุมมุตตะบะอูนเราได้วะฮีมาให้กับมูซาให้นำบันิอิสรออีลเนี่ยอพยพไปในยามค่ำคืนอินนะกุมมุตตะบิอูนนะครับและพวกเจ้าเนี่ยจะต้องถูกติดตามจากใครจากฟิรอูนท่านนบีมูซาก็นำบันิอิสรออีลเนี่ยซึ่งมีจำนวนค่อนข้างที่จะมากเพราะตอนเข้ามาเนี่ย70 คนแต่อยู่เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับจนกระทั่งมีจำนวนประชากรที่มากนะครับในบางคำกล่าวของบันิอิสรออีลเนี่ยในคัมภีร์การบันทึกของพวกเขาในเตารอบอกว่ามีจำนวนประมาณ1 ล้านคนซึ่งผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะการอพยพคน1 ล้านคนเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายน่าจะไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นประมาณ100,000-200,000ก็ออกเดินทางออกจากประเทศอียิปต์นะครับไปทางทะเลแดงนะครับเพื่อที่จะข้ามจากทะเลแดงเนี่ยมายังแผ่นดินกันอานหรือแผ่นดินที่เรียกว่าปาเลสไตน์ในปัจจุบันพวกเขาจึงกล่าวว่านี่ไงแผ่นดินแห่งนี้คือแผ่นดินพันธสัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับพวกเราพอเดินทางออกมาปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยฟิรอูนเริ่มรู้แล้วว่ามูซาเนี่ยนำบันิอิสรออีลเนี่ยออกจากประเทศอียิปต์ก็ยกกองทัพติดตามนะครับจนกระทั่งเมื่อถึงฝั่งทะเลแดงบันิอิสรออีลเนี่ยเห็นหันไปด้านหลังเห็นกองทัพอันมหึมาของฟิรอูนเนี่ยกำลังยกมาพวกเขาก็กล่าวนะครับว่าฟลัมมาตรออันจัมอันกอลาอัสฮาบุมูซาอินนารมุตรกูลบันิอิสรออีลหันปั๊บเห็นกองทัพของฟิรอูนแล้วก็กล่าวนะครับว่ากอลาอัสฮาบุมูซาอินนารมุตรกูลยามูซาเรากำลังจะถูกตามทันแล้วพินาศแน่เพราะข้างหน้าของเราคืออะไรข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังคือกองทัพของฟิรอูนที่มาพร้อมกับอาวุธตายแน่พวกเราท่านนบีมูซากล่าวว่าไงกัลลาอินนามัยร็อบบีซายะฮดีนอัลลอฮุอักบัรนี่คือความซิกะห์ความเชื่อมั่นที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเหมือนกับความเชื่อมั่นที่ท่านหญิงฮายัร มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านถูกนำตัวท่านกับลูกชายคือท่านนบีอิสมาอิลเนี่ยมาไว้ที่มักกะฮ์ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับท่านหญิงฮายัดเนี่ยนะครับท่านนบีบรอฮีมนั้นท่านหญิงฮายัดแล้วก็ลูกชายคือท่านนบีอิสมาอิลซึ่งกำลังอยู่ในวัยแบบอดเนี่ยมาที่สถานที่นะครับที่ไม่มีต้นไม้พระองค์หลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีอิสมาอิลก็ได้กล่าวนะครับว่าร็อบบิอินนีอัสกันตุมินซุริยะติบิวาดินกอยริซีซะรินอินดะบัยติกันมุฮัรรัมโอ้พระผู้บานของฉันได้นำภรรยาและคนในครอบครัวมาไว้ในสถานที่ในวาดีในสถานที่ที่ไม่มีต้นไม้อินดะบัยติกันมุฮัรรัมแต่ตอนนั้นมีรากฐานที่เป็นบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบัยตุลลอฮ์อยู่หลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็เดินจากไปที่จะเพื่อที่กลับไปยังปาเลสไตน์ท่านหญิงฮายัดกล่าวแก่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่ายาอิบรอฮีมโออิบรอฮีมเอ๋ยท่านจะทิ้งฉันและก็ลูกของท่านไว้ในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรท่านนบีอิบรอฮีมก็ไม่หันมาตอบท่านหญิงฮายัดถามเป็นครั้งที่สองด้วยกับคำถามเดียวกันอิบรอฮีมท่านจะทิ้งฉันและก็ลูกของท่านไว้ในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครอยู่ในสถานที่ที่มีความเปรี่ยวท่านนบีอิบรอฮีมตอบไหมไม่ตอบจนกระทั่งครั้งที่สามท่านหญิงฮายัดกล่าวถามท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ท่านในเรื่องนี้ใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวหันมาตอบกับท่านหญิงฮายัดนะครับว่าใช่นี่คือคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นเราล่ะลองคิดดูถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมีลูกน้อยลูกเล็กๆไปอยู่ในสถานที่เมื่อก่อนไฟก็ไม่มีอาหารน้ำก็ไม่มีเราคงบอกว่าอิบรอฮีมทำอย่างนี้ได้ไงเอาฉันกลับไปด้วยแต่ท่านหญิงอายัดเมื่อรู้ว่านี่คือคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอายัดกล่าวว่าไงท่านอิบรอฮีมจงกลับไปเถิดอิดันลายูดอยเยนะถ้าเป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราถ้าเป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้เกิดมาบนหน้าโลกใบนี้ได้เกิดมาเป็นบ่าวของพระองค์ให้พี่น้องเชื่อมั่นนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแต่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออย่างเดียวให้เราเชื่อมั่นต่อพระองค์ให้เราปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังนะครับในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวแก่บันิอิสรออีลนะครับว่ากัลลาอินนามาอิร็อบบีซะยะฮดีนไม่มีทางเพราะพระผู้อวยบานของฉันเนี่ยอยู่ร่วมกับฉันก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือฉันแล้วก็พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวต่อไปนะครับว่าฟาอูฮัยนาอิลามูซาอานิดริบบิอาซอกัลบะฮ์เราก็ได้วะฮีให้กับมูซาเนี่ยนะครับให้นำไม้เท้าเนี่ยไปตีที่ทะเลในบางการบันทึกได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมูซาเนี่ยพอได้รับวะฮีเนี่ยก็ส่งไม้ให้กับท่านนบีฮารูนพอท่านนบีฮารูนตีปรากฏว่าไม่เกิดอะไรขึ้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของฮารูนเป็นหน้าที่ของเจ้าโอมูซาท่านนบีมูซาก็เอาไม้เท้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตีไปที่ทะเลก็ฟังฟาลากอฟากานะกุลลูฟิรกินกัตตอรดิลอาซีมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าพอท่านนบีมูซาตีไปที่ทะเลก็แยกออกจากกันทำให้แต่ละฝั่งเหมือนกับภูเขาที่สูงตระหง่านและดินเนี่ยปกติสมมุติว่าเคยมีน้ำพอทะเลแห้งดินมันก็ต้องเป็นดินที่มันแฉะไม่ใช่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ดินที่เป็นทางเดินของบันิอิสรออีลเนี่ยเป็นดินที่มีความมั่นคงทำให้การเดินเนี่ยไม่ลื่นแล้วก็สามารถที่จะเดินผ่านทะเลไปได้จนกระทั่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลแดงก็คือฝั่งที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์ฟิรอูนเนี่ยนะครับก็ตามมาพอตามมาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทะเลเนี่ยประกบกันทำให้ฟิรอูนและกองทหารของฟิรอูนเนี่ยเสียชีวิต เกือบทั้งหมดแล้วดูความดื้อดึงนะครับของบันิอิสรออีลเนี่ยปรากฏว่าพอผ่านจากทะเลไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพวกเขากล่าวนะครับว่าไหนล่ะฟิรอูนตายจริงหรือเปล่าไม่เชื่อฟิรอูนตายจริงหรือเปล่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยรักษาร่างของฟิรอูนนะครับในอายะห์กุรอานเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นซูเราะห์รูมนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าอันเย้ามาวันในวันนี้เนี่ยเราจะรักษาร่างของเจ้าก็คือฟิรอูนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แก่กลุ่มชนรุ่นหลังหลังจากนั้นเนี่ยดูลักษณะของบันิอิสรออีลนะครับเป็นกลุ่มชนที่ซึ่งปฏิเสธนะครับไม่เชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเขาจะได้รับความเมตตาจากพระองค์เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือให้พ้นจากทะเลแดงให้พ้นจากการถูกเข็นฆ่าของพวกอียิปต์พอผ่านทะเลมาได้วายาวัสนาบีบานีอิสรออีลันบะฮ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้พวกเราฟังเมื่อสามารถที่จะผ่านทะเลนะครับบันิอิสรออีลเนี่ยสามารถที่จะผ่านทะเลนะครับมาได้ฟาอาเตอลาเก้ามินยากูฟูนาอาลาอัสนามินละหุมปรากฏว่าพอขึ้นบนฝั่งเนี่ยเห็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งคือพวกกลุ่มกันอานเพราะในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยในอดีตก็มีกลุ่มชนที่เป็นชาวอาหรับได้อาศัยอยู่โดยเฉพาะกลุ่มชนที่เรียกว่ากันอานียูนได้อาศัยอยู่ปรากฏว่าได้เห็นกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยได้เคารพกราบไหว้ต่อวัวพวกนี้เนี่ยได้สร้างรูปปั้นซึ่งเป็นรูปวัวขึ้นมาและเคารพกราบไหว้ต่อวัวเหล่านั้นนะครับบันิอิสรออีลเห็นก็บอกแก่ท่านนบีมูซานะครับว่ากอลูยามูซาโอ้มูซาเอ๋ยทั้งที่น่าจะนึกถึงความเมตตานึกถึงบุญคุณของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีหม่านที่มั่นคงแต่กล่าวแก่ท่านนบีมูซานะครับว่าอิจอัลลานาอิลาฮันกะมาลาฮุมอาลิฮะให้ท่านนบีมูซาเนี่ยสร้างรูปเคารพขึ้นมาอีกสักรูปหนึ่งเพื่อที่จะเป็นพระเจ้าให้เราได้สักการะเหมือนที่กลุ่มชนเหล่านั้นเขาปฏิบัติท่านนบีมูซากล่าวไว้กอลาอินนะกุมเกลมุนตะจฮาลูนพวกเจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มชนผู้ที่โง่เขลานะครับเป็นกลุ่มชนผู้ที่เนรคุณเหลือเกินต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะไปแสวงหาแผ่นดินปรากฏว่าในแผ่นดินเนี่ยมีกลุ่มชนที่มีอำนาจอาศัยอยู่นะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็บอกแก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับว่าเราจะไปต่อสู้กับกลุ่มชนเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะไปยึดครองแผ่นดินที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาให้กับพวกเราพวกเหล่านี้กล่าวว่าไงครับกอลูยามูซาโอ้มูซาเอ๋ยอินนาลันนัดคุลาฮาอาบาดาเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินที่ว่านี้หรอกทำไมมาดามูฟีฮาตราบใดที่กลุ่มชนเหล่านี้ยังอาศัยอยู่คือกลุ่มกันอานียูนอาศัยอยู่เนี่ยเพราะกลุ่มชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่มีอำนาจเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรบและพวกเราเนี่ยไม่ได้เคยฝึกเราจะเข้าไปทำไมเราจะไม่เข้าแม้ว่าท่านนบีมูซาจะสั่งพวกเขาแต่ปฏิเสธคำสั่งของท่านนบีมูซาและกล่าวกับท่านนบีมูซานะครับว่าฟัซฮับอันตะวะร็อบบุกะวะกอติละท่านไปกับพระเจ้าของท่านอัลลอฮ์ดูท่านมูซาไปกับพระเจ้าของท่านไปกับอัลลอฮ์ฟะกอติละและไปต่อสู้กับกลุ่มชนเหล่านั้นเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเราจะเข้าไปฟาอินนาฮาฮูนากอยดุดเราจะนั่งคอยอยู่ที่นี่แหละจนกระทั่งเมื่อพวกท่านนบีมูซาและก็พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับชัยชนะดูคำพูดของพวกบันิอิสรออีลพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยลงโทษพวกเขาให้เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเป็นระยะเวลากี่ปี40ปีไม่อนุญาตให้เข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์ให้เร่ร่อนอยู่ในทะเลคือหลงอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเป็นระยะเวลา40ปีจนกระทั่งกลุ่มชนที่อพยพมาพร้อมกับท่านนบีมูซาเสียชีวิตท่านนบีมูซาก็เสียชีวิตท่านนบีฮารูนก็เสียชีวิตและกลุ่มชนที่อพยพมาในยุคนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตทั้งหมดจนกระทั่งหลังจากนั้นลูกหลานนะครับของกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยที่ได้อาศัยอยู่ในทะเลทรายเป็นระยะเวลา40ปีโดยการนำของท่านนบียูชะบินนูนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต่อสู้และได้รับชัยชนะนะครับเหนือกลุ่มชนที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ พอเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งนั้นดินแดนปาเลสไตน์ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านนบียูชาก็ได้แบ่งเบนิอิสราเอลมีทั้งหมดกี่เผ่านะ12ก็ได้แบ่งให้แต่ละเผ่าเนี่ยนะครับจับจองพื้นที่ในปาเลสไตน์แล้วก็ได้อยู่อาศัยปรากฏว่าเบนิอิสราเอลเป็นไงทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเองจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ส่งคนที่มาเป็นผู้นำชื่อว่าตอลูตในอัลกุรอานเนี่ยก็ระบุถึงชื่อของตอลูตเอาไว้นะครับแต่ตอลูตเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีร่างกายที่ใหญ่โตแต่ว่าบันิอิสรออีลเนี่ยไม่ชอบนี่คือลักษณะนิสัยของพวกยิวใครก็ตามที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่เชื่อฟังนบีคนไหนก็ตามที่เขาไม่ชอบเขาก็จะสังหารนบีคนนั้นท่านนบีซะกะริยาก็ถูกสังหารโดยพวกยิวนะคือกลุ่มชนพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากท่านตอลูตเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ในการปกครองนะครับในดินแดนปาเลสไตน์ระหว่างนั้นก็ไปต่อสู้กับกลุ่มชนอื่นที่อยู่รอบๆจนกระทั่งท่านตอลูตเนี่ยเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งท่านนบีดาวูดมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการปกครองยุคสมัยของท่านนบีดาวูดและลูกของท่านนบีดาวูดคือท่านนบีสุไลมานเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยะฮูดีนะครับเป็นยุคสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยะฮูดีเพราะมีทั้งอำนาจนะครับมีทั้งดินแดนและก็มีทั้งความยิ่งใหญ่ในเรื่องของกองทหารท่านนบีสุไลมานก็อย่างที่เรารู้นะครับเป็นท่านนบีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้สามารถที่จะสั่งใช้นะครับธรรมชาติสั่งใช้ลมสั่งใช้ยินนะครับหรือเป็นนบีที่รู้ในภาษาของสัตว์ต่างๆนะครับท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามแต่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีสุไลมานเนี่ยพวกเขาก็ทะเลาะกันเองจนกระทั่งแบ่งดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยออกเป็น2 ส่วนคือดินแดนปาเลสไตน์ด้านเหนือกับดินแดนปาเลสไตน์ด้านใต้นะครับดินแดนปาเลสไตน์ด้านใต้เนี่ยอยู่กับ2 เผ่าก็คือเผ่ายะฮูดานะครับและก็เผ่าลาวีนะครับอยู่กับ2 เผ่าก็คือเผ่ายะฮูดาและก็เผ่าลาวีส่วนอีก 10เผ่าเนี่ยปกครองดินแดนทางตอนเหนือนะครับดินแดนทางตอนใต้เนี่ยนะครับมีเมืองหลวงชื่อว่าไบตุลมักดิสที่ปัจจุบันไบตุลมักดิสนะครับที่มีมัสยิดอะไรนะมัสยิดอักซอนะครับแล้วก็มีเขาพวกยะฮูดีกล่าวว่ามีมหาวิหารของท่านนบีสุไลมานซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเขาต้องการที่จะทำลายมัสยิดอักซอเพื่อที่จะสร้างวิหารของท่านนบีสุไลมานเข้ามาทดแทนเมืองหลวงของพวกยะฮูดีทางตอนใต้เรียกว่าไบตุลมักดิสเมืองหลวงของยะฮูดีทางตอนเหนือชื่อว่าเมืองนาบิสนะครับหรือที่มีชื่อว่าอัสซามิรียะนะครับซามิรอชื่อว่าซามิรอปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยทั้งทางตอนใต้และทางตอนเหนือเนี่ยก็อยู่กันในสภาพของการรบกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จัดการกับพวกยะฮูดีด้วยกับกองทัพของพวกอัสซูเรียนเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรโบราณซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือนะครับติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกนี้เป็นอาณาจักรอัสซูเรียนเป็นอาณาจักรโบราณนะครับที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเราเคยเรียนเนี่ยเรียกว่าอักษรลิ่มเคยได้ยินไหมอักษรลิ่มคูนิฟอร์มคนที่เรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนสามัญเนี่ยต้องได้ยินนะครับเรียนสามัญเรียนมัธยมยุคนี้เนี่ยผมไม่รู้แต่ยุคอดีตเนี่ยเราจะเรียนกันอักษรลิ่มพวกอักษรลิ่มเนี่ยเป็นอักษรที่ถูกกำเนิดขึ้นมาโดยพวกอัสซูเรียนเนี่ยก็ยกกองทัพมาแล้วก็จัดการกับอาณาจักรยะฮูดีทางตอนเหนือนะครับและก็นำพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นเฉลยแต่ทางตอนใต้เป็นไงทางตอนใต้มอบบรรณาการคือยอมที่จะเป็นเมืองขึ้นของอัญญาอัสซูเรียนก็เลยไม่ถูกทำลายนะครับจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็ อาณาจักรทั้งสองเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของพวกอัสซูเรียนจนกระทั่งนะครับเมื่ออาณาจักรบาบิโลนเนี่ยได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นสามารถที่จะจัดการกับพวกอัสซูเรียนได้กษัตริย์ของบาบิโลนเนี่ยที่ชื่อว่าเนบูคัดเนซาก็ได้ยกกองทัพมานะครับแล้วก็จัดการเดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงบาบิโลนเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีอีกกลุ่มชนหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเป็นพวกเปอร์เซียก่อนไม่ใช่บาบิโลนแหละถูกแล้วบาบิโลนเนี่ยนะครับพอมีอำนาจเหนือพวกอัสซูเรียนเนี่ยก็เข้ามาจัดการนะครับกับอาณาจักรยะฮูดีทั้งสองอาณาจักรแล้วก็นำพวกยะฮูดีเนี่ยไปเป็นเฉลยนักประวัติศาสตร์เรียกยุคนั้นว่าเฉลยแห่งกรุงบาบิโลนเฉลยยะฮูดีแห่งกรุงบาบิโลนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรของพวกยะฮูดีที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็ถูกปกครองโดยพวกบาบิโลนหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยนะครับประมาณปีที่538ก่อนคริสตกาลคือการก่อนการมาของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยก็มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรบาบิโลนเนี่ยก็อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสส่วนอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยก็คืออิหร่านในปัจจุบันอาณาจักรเปอร์เซียมีอำนาจที่เข้มแข็งขึ้นมาก็เข้าไปจัดการกับพวกบาบิโลนและก็อนุญาตให้เฉลยศึกที่ถูกพวกบาบิโลนเนี่ยนำมาที่กรุงบาบิโลนเนี่ยกลับไปที่ปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ภายใต้การปกครองของใครของพวกเปอร์เซียนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเปอร์เซียกษัตริย์เปอร์เซียชื่อว่ากษัตริย์ไซรัสนะครับของเปอร์เซียอาณาจักรของพวกยะฮูดีเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของพวกเปอร์เซียเป็นระยะเวลานะครับประมาณ200กว่าปีจนกระทั่งนะครับในเรื่องของมหาอำนาจนะหลังจากนั้นอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็คือกรีกอเล็กซานเดอร์ที่เรารู้จักกันอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ยกทัพมาเนี่ยนะครับมาจัดการกับพวกเปอร์เซียแล้วก็รวมถึงจัดการกับพวกยะฮูดีและบริเวณเหล่านั้นทั้งหมดเพราะนั้นหลังจากเราจะเห็นนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยอาณาจักรยะฮูดีเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของใครของอัสซูเรียนก่อนพออัสซูเรียนก็มาถึงบาบิโลนจากบาบิโลนก็เป็นเปอร์เซียจากเปอร์เซียก็อยู่ภายใต้การปกครองของใครของพวกกรีกนะครับของพวกกรีกคืออเล็กซานเดอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันไบเซนไทน์นะครับเพราะว่าในอาณาจักรโรมันในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาถูกแบ่งเป็นสองฝั่งเรียกว่าโรมันตะวันออกกับโรมันตะวันตกโรมันตะวันตกเนี่ยก็คือเมืองหลวงคือกรุงโรมส่วนโรมันตะวันออกคือพี่น้องรู้ไหมเมืองอะไรคอนสแตนติโนเปิลหรือปัจจุบันคือประเทศตุรกีนะครับประเทศตุรกีหรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยในอดีตคือเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกนะครับที่ถูกพิชิตโดยแม่ทัพของมุสลิมที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดอันฟาติห์นะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่น่าจะประมาณ600กว่านะครับถ้าจำไม่ผิดหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำของอาณาจักรโรมันเนี่ยมีอำนาจนะครับก็ยกกองทัพเข้ามาดูแลนะครับแทนอาณาจักรพวกกรีกโบราณโดยที่มีแม่ทัพที่ชื่อว่าปอมปีนะครับและก็พอมาถึงดินแดนเหล่านั้นเนี่ยดินแดนปาเลสไตน์นะครับดินแดนซีเรียดินแดนอียิปต์เนี่ยเขาก็ปกครองและก็กดขี่ข่มเหงนะครับเหล่าบรรดายะฮูดีและรวมถึงบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนั้นจนกระทั่งนะครับในยุคสมัยของโรมันเนี่ยก็พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามลงมาท่านนบีอีสาเนี่ยเชื้อสายยิวเดิมคือยะฮูดีแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกยะฮูดีเนี่ย ถ้าไม่ชอบอะไรไม่ชอบใจฆ่าพวกยะฮูดีก็เลยวางแผนสังหารท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามทั้งที่ท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในตระกูลของพวกเขาแต่ไม่ชอบอะนำมาซึ่งคำสอนนำมาซึ่งศาสนาใหม่ที่พวกยะฮูดีไม่ชอบก็เลยวางแผนที่จะฆ่าท่านนบีอีซาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไงก็เลยให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้จับชายคนหนึ่งที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับท่านนบีอีซาแล้วนำไปตึงไม้กางเขนแล้วก็ฆ่าส่วนท่านนบีอีซาอยู่ที่ไหนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยกขึ้นไปบนฟากฟ้านะครับแล้วก็อยู่บนฟากฟ้าแล้วก็จะลงมาก่อนวันกิยามะห์นะครับเพื่อที่จะจัดการปรากฏว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยพวกยะฮูดีเนี่ยพยายามที่จะก่อวอร์ดนะพยายามที่จะปลดแอกตัวเองเนี่ยด้วยกับทำสงครามกับพวกโรมันโดยเฉพาะกษัตริย์ติตัสเนี่ยนะครับก็เลยเกิดความไม่พอใจส่งกองทัพมาจัดการกับพวกยะฮูดีทำลายบ้านเมืองของยะฮูดีนะครับและก็ขับไล่พวกยะฮูดีให้พ้นจากแผ่นดินปาเลสไตน์และก็อนุญาตให้พวกยะฮูดีเนี่ยกลับมาเยือนแผ่นดินปาเลสไตน์ในแต่ละปีเพียงแค่วันเดียวเรียกว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีกำแพงอยู่กำแพงหนึ่งที่ยังไม่ถูกทำลายพวกยะฮูดีก็จะกลับมาก็จะมาร้องไห้เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาณาจักรของพวกเขาเราเรียกกำแพงนั้นว่ากำแพงร้องไห้ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่พวกยะฮูดีเนี่ยในแต่ละปีก็จะไปที่กำแพงแล้วก็ไปร้องไห้ที่กำแพงที่ว่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพวกยะฮูดีก็ถูกขับไล่กระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆไปอยู่ที่ยุโรปนะครับไปอยู่ที่เอเชียนะครับไปอยู่ที่คาบสมุทรอาหรับรวมถึงไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็คือเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจนกระทั่งเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับท่านนบีก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับเกิดหลังจากที่ท่านนบีได้อพยพมายังเมืองมะดีนะห์นะครับพวกยิวเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้นคาดหวังว่านบีคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องมาจากตระกูลของท่านนบีอิสฮากแต่ปรากฏว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีคนสุดท้ายมาจากตระกูลของใครท่านนบีอิสมาอิลแต่จริงๆแล้วท่านนบีอิสฮากกับท่านนบีอิสมาอิลเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นพี่น้องกันนะครับแต่พวกยิวชอบไหมไม่ชอบเพราะไม่ชอบทั้งที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลเนี่ยว่าจะมีนบีคนสุดท้ายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาพวกเขาก็รอแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดมาจากตระกูลของท่านนบีอิสมาอิลพวกเขาปฏิเสธทันทีไม่เอาไม่ใช่และเขาเคยถามท่านนบีมุฮัมมัดนะครับว่าใครเป็นมลาอิกะฮ์คนไหนที่ส่งวะฮีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่าไงคือท่านญิบรีลพวกยิวว่าไงรู้ไหมแสดงว่าญิบรีลเป็นศัตรูกับพวกเรานี่คือพวกยิวนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมายังเมืองมะดีนะห์ก็ได้ทำสัญญาที่จะอาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ให้เกิดความสงบสุขแต่พวกยิวยอมรับสัญญาไหมไม่ยอมบิดพริ้วในสัญญานะครับเวลามีสงครามระหว่างมุสลิมกับพวกกุฟฟาร์ในสัญญาบอกว่าไงคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ไม่ว่าจะเป็นยิวไม่ว่าจะเป็นมุสลิมจะต้องช่วยเหลือกันในการปกป้องแต่ยิวบอกไม่เอาฉันไม่ช่วยไม่ว่าไปทำสัญญากับพวกกุเรชเพื่อที่จะสนับสนุนในการขับไล่และก็สังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราโดยเฉพาะในสงครามที่ชื่อว่าสงครามคอนดักนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปีที่5สงครามคอนดักเนี่ยพวกกุเรชนะครับแล้วก็กลุ่มที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ชวนมาเนี่ยมีจำนวนประมาณ 10,000 คนมีกองทหาร 10,000 คนยกกองทัพมาเพื่อที่จะล้อมเมืองมะดีนะห์ท่านนบีบอกว่ากองทหารจำนวนนี้เนี่ยเราชาวเมืองมะดีนะห์ในตอนนั้นคงไม่มีความสามารถที่จะไปต่อต้านได้ก็เลยประชุมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันเมืองท่านซัลมานอัลฟาริซีออกความคิดว่าไงนะให้ขุดสนามเพาะนะครับขุดคูเมืองเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูสามารถเข้ามาในเมืองมะดีนะห์ได้ สามารถป้องกันศัตรูด้านหน้าแต่ปรากฏว่าศัตรูด้านหลังมีไหมมีพวกยิวที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์พอท่านนบียกกองทัพออกไปพวกยิวก็พยายามที่จะก่อกวนศัตรูขนาบข้างเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงสภาพของมุสลิมในขณะนั้นเนี่ยนะครับว่าบางคนมีความกลัวจนกระทั่งเหมือนกับหัวใจเนี่ยกำลังจะขึ้นมาถึงคอหอยแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเหลือนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีความเชื่อมั่นต่อพระองค์เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือยังไงสงครามไม่เกิดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งกองทหารของพระองค์ลงมาส่งอะไรมาพี่น้องรู้ไหมลมพายุพระองค์ส่งลมพายุมาจนกระทั่งกองทัพของพวกกุเรชแล้วก็กลุ่มชนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตั้งทัพได้กอง กระโจมเนี่ยปลิวหมดเลยและพวกเขาด้วยกับความเหน็บหนาวด้วยกับลมพายุที่เกิดขึ้นยกกองทัพกลับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยไปจัดการกับพวกยิวที่คอยเป็นหอกข้างแคร่ทั้งที่ทำสัญญากันไว้แล้วว่าเมื่อมีศัตรูมาจะต้องช่วยเหลือกันพวกยิวบิดพลิ้วเนี่ยสัญญานะครับก็เลยขับไล่พวกยิวเนี่ยนะครับสังหารด้วยไม่ใช่ขับไล่สังหารด้วยนะครับด้วยกับการตัดสินของท่านซาบินมูอาสสังหารผู้ชายแล้วก็ขับไล่สตรีนะครับจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นไปอาศัยอยู่ที่เมืองคอยบัตซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพวกยิวในเมืองคอยบัตเองเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะจัดการนะครับหรือรอบสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบียกกองทัพไปล้อมเมืองคอยบัตและพวกเขาเหล่านั้นยอมนะครับท่านนบีก็เลยเนรเทศพวกเขาออกไปจากคาบสมุทรอาหรับเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพวกยิวไม่เคยมีแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินที่พวกเขาสามารถที่ปกครองตัวเองได้อันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากลักษณะนิสัยของพวกเขาไม่เชื่อฟังบรรดานบีบิดพลิ้วในสิ่งที่เป็นคำสัญญาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพี่น้องลองดูไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาสนธิสัญญาอะไรก็ตามแต่พวกยิวไม่เคยปฏิบัติตามถ้าพวกเขาเห็นว่าพวกเขาได้เปรียบพวกเขาทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสัญญาแล้วปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นความปรารถนาแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเราเห็นว่าพวกเขากำลังเสียเปรียบเมื่อนั้นแหละเขาจะเรียกไปสู่ในเรื่องของการทำสนธิสัญญานะครับและพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านนบีของเราเนี่ยก็ถูกลอบสังหารจนกระทั่งสายที่หนึ่งในสายที่ท่านทำให้ท่านนบีของเราเสียชีวิตเนี่ยก็มาจากพวกยิวดีเพราะวันที่ท่านนบีเนี่ยนะครับยกกองทัพไปพิชิตคอยบัตนะครับยิวดียะหรือยิวสตรีคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เชิญท่านนบีไปรับประทานอาหารที่บ้านแล้วก็ทำแกะย่างแต่ว่าเอายาพิษใส่ไปในขาแกะทำไมใส่ในขาแกะเพราะไปถามว่าท่านนบีมูฮัมมัดชอบทานเนื้อส่วนไหนนะครับก็พอรับทราบมาว่าท่านนบีชอบทานขาก็เอายาพิษไปใส่ที่ขาแกะแล้วก็นำมาเลี้ยงท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พอท่านนบีหยิบขาแกะขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็ให้แล้วท่านนบีก็กัดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เนื้อที่ท่านนบีกัดเนี่ยบอกว่าเนื้อของฉันเนี่ยมันถูกอาบด้วยยาพิษท่านนบีก็คายออกมาแต่ก็ยังมีบางส่วนของยาพิษที่มันเข้าไปในร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นปรากฏว่านั่งทานร่วมกับท่านนบีเนี่ยก็ทานแล้วก็เสียชีวิตจากยาพิษอันนั้นสตรียะฮูดีคนนี้ดูท่านนบีของเรานะสตรียะฮูดีคนนี้ก็เลยถูกจับแล้วก็ถูกนำมาสอบสวนท่านนบีถามว่าทำไมนางทำแบบนี้สตรีคนนั้นบอกว่าไงเพื่อต้องการที่จะพิสูจน์ว่าท่านเนี่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่าแล้วก็ยอมรับไหมยอมรับแต่รับอิสลามไหมไม่คืออยากรู้เฉยๆว่าเป็นนบีจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นนบีจริงเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องปกป้องท่านนบีก็อภัยให้อัลลอฮฺท่านนบีอภัยให้แต่นางถูกลงโทษด้วยกับการกีซอสเพราะอะไรเพราะไอ้ขาแกะส่วนอื่นมีซอบะทานแล้วก็เสียชีวิตถูกกีซอสด้วยกับ สาเหตุของที่ทำให้ซอฮาบะห์คนอื่นเสียชีวิตแต่ถ้าระหว่างนางกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีของเราอภัยให้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยอภัยให้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยบะนีอิสรออีลเนี่ยก็ได้ถูกขับไล่นะครับแล้วก็กระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆนะครับไม่ว่าในประเทศยุโรปไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกหรือไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือว่าแผ่นดินใดก็ตามที่ยิวไปอาศัยอยู่กับพวกยุโรปพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงนะครับพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงถูกเข็นฆ่าอย่างเช่นในประเทศเยอรมันอย่างเรื่องราวที่เราได้เคยได้ยินกันฮิตเลอร์นะครับถามว่าทำไมฮิตเลอร์เนี่ยโกรธแค้นพวกยิวจนกระทั่งสังหารยิวนะครับรมควันด้วยกับแก๊สพิษจนกระทั่งสังหารยิวพวกยิวเนี่ยในยุโรปจะถูกกักขังในสถานที่ที่เรียกว่าเกตโต้นะก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยดินแดนบริเวณนั้นเนี่ยอียิปต์คาบสมุทรอาหรับปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันหรืออุสมานียะและก่อนในปาเลสไตน์เนี่ยก็มีพวกยิวอาศัยอยู่นะครับเป็นยิวบางส่วนแต่อยู่อย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะคอลีฟะหรือผู้นำอาณาจักรออตโตมันเนี่ยปล่อยให้พวกเขาอยู่นะครับใครที่อยู่ก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของกฎหมายอิสลามแต่พอไปอยู่ที่ยุโรปไม่ใช่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกเข็นฆ่านะครับจนกระทั่งก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับชื่อว่าทีโอดอร์เฮอร์เซลซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์สัญชาติฮังการีออสเตรียเนี่ยไม่ใช่ออสเตรเลียนะออสเตรียเนี่ยคือชื่อของประเทศที่อยู่ติดกับประเทศเยอรมันนะครับทีโอดอร์เฮอร์เซลเนี่ยเป็นชาวยิวและเป็นนักหนังสือพิมพ์และในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์บรรณาธิการจะมีบทบาทมากในเรื่องของการออกข่าวทีโอดอร์เฮอร์เซลเนี่ยเห็นถึงการที่ยิวในพื้นที่ต่างๆของยุโรปเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงเขาจึงมีแนวความคิดนะครับในการที่จะรวมพวกยิวเนี่ยได้ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งหนึ่งเพื่อที่จะตั้งประเทศของตัวเองและแผ่นดินที่ว่านั้นถูกวางไว้แล้วคืออะไรปาเลสไตน์เพราะกล่าวว่านี่คือแผ่นดินพันธสัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเขาและก็ตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเรียกว่าองค์กรไซออนิสคำว่าองค์กรไซออนิสคืออะไรคือองค์กรเพื่อที่ว่าจะนำยะฮูดีหรือพวกยิวเนี่ยกลับไปยังแผ่นดินที่ได้รับสัญญาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจากองค์กรไซออนิสเนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาพ่อค้านะครับพวกยิวเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มชนที่ฉลาดเขาเนี่ยมีประกอบอาชีพในยุโรปแม้ว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงแต่มีฐานะที่ร่ำรวยจนสามารถที่จะกุมเศรษฐกิจนะครับและองค์กรไซออนิสเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นและก็มีองค์กรลับต่างเพื่อที่จะสนับสนุนแผนการของไซออนิสเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเริ่มแรกเนี่ยทีโอดอร์เนี่ยเฮอร์เซลเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคอลิฟะเรียกว่าชื่อว่ากษัตริย์อับดุลฮามิดนะครับที่ปกครองอาณาจักรออตโตมันบอกว่าฉันอยากที่จะขอแผ่นดินที่ปาเลสไตน์เนี่ยเพราะเนี่ยออตโตมันในยุคสมัยนั้นเนี่ยปกครองแผ่นดินมากมายฉันต้องการที่จะขอแผ่นดินปาเลสไตน์เพื่อที่จะให้พวกยิวได้มาอาศัยกษัตริย์อับดุลฮามิดยอมไหมไม่ยอมมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองบอกว่าฉันมีทรัพย์สินเนี่ยจะมอบทรัพย์สินเป็นจำนวนมากให้กับกษัตริย์อับดุลฮามิดเนี่ยเพื่อที่จะขอให้แผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยให้ส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์เนี่ยให้พวกยิวได้มาอาศัยอยู่กษัตริย์อับดุลฮามิดไม่ยอมทีโอดอร์ เฮอร์เซลโกรธมากทำไงรู้ไหมก็เลยวางแผนนะครับวางแผนร่วมกันกับประเทศกับอังกฤษในการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยฝ่ายที่พ่ายแพ้คือใคร อาณาจักรออตโตมันและประเทศเยอรมันนี่คือสาเหตุว่าทำไมฮิตเลอร์เนี่ยจึงจงเกลียดจงชังพวกยิวมากเพราะพวกยิวเนี่ยไปสนับสนุนอังกฤษและเข้าข้างอังกฤษนะครับและประเทศที่อยู่ร่วมอย่างเช่นฝรั่งเศสในการทำสงครามโลกและได้รับชัยชนะและกดขี่ข่มเหงประเทศเยอรมันจนกระทั่งแทบที่จะสิ้นชาติแต่กับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยหลังจากที่ได้รับชัยชนะนะครับกองทัพของอังกฤษและก็ฝรั่งเศสและก็สัมพันธมิตรได้รับชัยชนะแบ่งประเทศอังกฤษแบ่งอาณาจักรออตโตมันเนี่ยเป็นแผ่นดินต่างๆและหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อตกลงระหว่างไซออนิสต์กับอังกฤษก็คือว่าอาณาจักรดินแดนปาเลสไตน์นะครับดินแดนปาเลสไตน์อังกฤษบอกว่าจะยกให้กับยะฮูดีเป็นคำสัญญาของอังกฤษที่บอกว่าจะยกแผ่นดินนี้ให้กับยะฮูดีแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษคือเดิมเนี่ยเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของใครอาณาจักรออตโตมันที่เป็นอิสลามแต่หลังจากที่อาณาจักรออตโตมันพ่ายแพ้นะครับพวกเขาก็แบ่งดินแดนเหล่านี้ออกแล้วก็กล่าวว่าปาเลสไตน์เป็นแผ่นดินที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็มีสัญญากับพวกไซออนิสต์ว่าจะยกให้กับพวกเขาจนกระทั่งนะครับในหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาก็ยกแผ่นดินนี้ให้กับชาวยิวจากประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยนะครับที่ถูกกดขี่ข่มเหงก็อพยพมายังแผ่นดินปาเลสไตน์และเราอย่าลืมนะครับว่าในแผ่นดินปาเลสไตน์ก็มีใครอยู่ชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นชาวอาหรับไม่ว่าจะเป็นอาหรับมุสลิมหรือเป็นอาหรับนาซอรอที่เป็นคริสต์เนี่ยอาศัยอยู่พวกเขายอมไหมครับสมมุติเราอยู่ในบ้านเมืองของเราเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีเนี่ยอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้บอกว่าฉันจะมาตั้งถิ่นฐานที่นี่และตั้งที่นี่เป็นประเทศแล้วก็ขับไล่พวกเจ้าออกไปเรายอมไหมไม่ยอมพอไม่ยอมเนี่ยนะครับองค์กรที่สำคัญในยุคสมัยนั้นก็คือสหประชาชาติแต่สหประชาชาติก็อยู่ภายใต้การเบื้องหลังคือใครคือพวกยิวนั่นแหละเพราะอะไรในประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องรู้ไหมครับว่ามียิวอาศัยอยู่เป็นล้านคนและยิวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มในเรื่องของอำนาจเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นสหประชาชาติในยุคนั้นทำไงก็เลยบอกเดี๋ยวฉันแบ่งปาเลสไตน์เนี่ยออกเป็นส่วนให้ชาวอาหรับนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในสองส่วนส่วนหนึ่งคือกอซาหรือกาซาอีกส่วนก็คือเวสต์แบงก์แล้วที่เหลือล่ะให้ยะฮูดีไปแล้วก็มีส่วนตรงกลางที่เป็นบริเวณของไบตุลมักดิสเนี่ยเป็นพื้นที่กลางระหว่างสามศาสนาพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในปีคริสตศักราชที่1948นะครับประเทศอิสราเอลก็ปักธงประเทศแล้วก็ประกาศตั้งประเทศเป็นเอกราชขึ้นมามีผู้นำชื่อเดวิดเบนกูเรียนซึ่งเป็นชาวยิวที่อพยพมาจากประเทศโปแลนด์และก็ตั้งประเทศแล้วก็เรื่องราวก็ดำเนินมาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันพวกยิวเนี่ยนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลนะครับที่เล่ามาคือเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมทุกวันนี้ยิวจึงสามารถที่จะมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์นะครับด้วยกับการช่วยเหลือของอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ชื่อว่าอาร์เธอร์บิลฟอร์เนี่ยได้คุยกับนักธุรกิจชาวยิวที่ชื่อว่าโรสชัยพี่น้องเคยได้ยินไหมโรสชัยเนี่ยคือชื่อของตระกูลของพวกยิวที่กุมอำนาจในเรื่องของธนาคารนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยระบบธนาคารต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลโรสชัยคือพวกยิวพวกนี้เนี่ยสนับสนุนอังกฤษในเรื่องของการเงินในการทำสงครามเพราะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่แปลกนะครับแผนการเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกวางเอาไว้นะครับพวกยิวเนี่ย เขามีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลคำว่าโปรโตคอลคืออะไรคือกฎที่พวกเขาวางเอาไว้เพื่อที่จะควบคุมโลกหนึ่งในกฎต่างๆที่พวกเขาได้วางอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างที่พวกเขาได้กล่าวพวกเขาจะพยายามทำลายระบบกษัตริย์พวกเขาจะพยายามทำลายระบบกษัตริย์ในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับด้วยกับคำเรียกร้องไปสู่คำว่าเสรีภาพและความเสมอภาคกษัตริย์จะต้องไม่มีฐานะที่สูงกว่าคนที่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยจะต้องมีความเสมอภาคนี่คือหลักการสำคัญของพวกเขาทำลายระบบกษัตริย์ทำลายความผูกพันนะครับระหว่างแต่ละประเทศนะครับด้วยกับคำกล่าวที่บอกว่าความเสมอภาคและก็เสรีภาพทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงข้ออ้างเพราะภาพที่เราเห็นนะครับคือพยายามที่จะให้เกิดสงครามขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองนะครับสงครามการเรียกร้องอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศอาหรับนะครับหลากหลายประเทศเบื้องหลังเนี่ยยิวอยู่เบื้องหลังทั้งหมดในประเทศอะไรนะซีเรียในประเทศเลบานอนในประเทศอิรักพี่น้องเห็นไหมครับสภาพของอิรักในปัจจุบันเป็นยังไงพี่น้องเห็นสภาพของซีเรียในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับหลากหลายประเทศนะครับที่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเนี่ยอยู่ภายใต้เบื้องหลังของพวกยะฮูดีนะครับประการต่อมานะครับในสิ่งที่พวกเขาจะกระทำก็คือว่าจะต้องควบคุมสื่อสถาบันการศึกษาโรงเรียนสถานบันเทิงต่างๆต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกยะฮูดีเราจึงเห็นนะครับว่าสื่อใหญ่ๆสื่อหลักๆในปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของใครยิวเราเห็นข่าวไหมข่าวที่เราได้ฟังเราได้เห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกอซาในปาเลสไตน์กับข่าวที่ออกมาตามหน้าจอทีวีเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนไอ้ภาพของความสูญเสียของพี่น้องของเราไม่เคยปรากฏมีแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นจากมุมของพวกยะฮูดีเพราะอะไรเพราะคนที่คุมสื่อคือใครคือยิวคนที่คุมสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่เป็นพวกยิวสถาบันการศึกษาใหญ่ๆในยุโรปในอเมริกาเนี่ยพวกยิวเพราะอะไรเพราะเวลาที่มีนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศไปเรียนเนี่ยเขาก็จะใส่ในสิ่งที่เป็นข้อมูลเหล่านั้นไปและเด็กที่จบมาเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความถูกต้องเพราะเขาเรียนรู้เขาศึกษามาจากสิ่งที่ได้ถูกวางกรอบเอาไว้ธนาคารยิวก็คุมแม้แต่วงการเรียกว่าวงการในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูพวกคุมของพวกยิวเรายังเห็นภาพคนที่เป็นฮีโร่พวกอาหรับเป็นอะไรก่อการร้ายใช่ไหมพวกฮีโร่พวกไหนอเมริกาเป็นฮีโร่นะครับภาพของอามาเกดอนสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างๆคือเขาวางเอาไว้แล้วว่าจะต้องดำเนินไปนะสำหรับให้คนทั้งโลกเนี่ยมองว่าอเมริกายุโรปและก็ยิวเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกต้องและประการต่อมานะครับก็คือเขาจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกับทองและพวกเขาจะกักตุนทองเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นอาวุธหลักทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของทั่วโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของยะฮูดีเพราะพวกเขาใช้ทองเป็นหลักในเรื่องของการควบคุมนะครับและเมื่อใดก็ตามเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมคือการบูชาวัตถุเป็นหลักให้ความเชื่อถือให้ความนับหน้าถือตากับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าจะให้การเชื่อถือแต่กับบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมและก็ศีลธรรมและก็ประการต่อมาก็คือจะอยู่กับอเมริกาและประเทศบางประเทศนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับสิ่งที่มัน เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแต่เราก็หวังและเราก็เชื่อนะครับในสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าจะมาถึงในยุคสมัยหนึ่งที่มุสลิมเนี่ยมีความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ถูกต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถขับไล่และก็พิชิตนะครับพวกยิวนะครับออกไปจากแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับที่ทุกวันนี้พวกเขากำลังกดขี่ข่มเหงแล้วก็เข็นฆ่าพี่น้องของเรานะครับหวังว่าพวกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้วันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยกับการปฏิบัติตัวของพวกเรานะครับที่เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะใช้เวลาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เรารู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและพวกเขาเหล่านั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยได้อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยด้วยกับสาเหตุอันใดนะครับก็คงจะพูดคุยด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับ ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนา มุฮัมมัด วะอะลา อาลิฮิ วะศอฮบิฮิ อัจมัยน อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์